วัสดีครับผมทากาโตะจาก getbot.com นะครับวันนี้จะมารีวิวฮาร์ดแวร์ของ Samsung Galaxy S5 นะครับสำหรับ Samsung Galaxy S5 นะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นรอยปุ่มนะครับเพื่อทำให้เรานั้นถือได้กระชับมือนะครับส่วนข้างในเครื่องนะครับเราจะมาดูกันอันนี้คือตัวฝาหลังนะครับจะมีตัวซีนกันน้ำนะครับเคสก็เหมือนเดิมครับงอได้ด้านในนะครับมีช่องใส่ซิมแล้วก็ไมโคร SD card นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตัวSVU Power เหมือน Samsung Galaxy Note 3นะครับแบตเตอรี่2800มิลลิแอมป์แต่ทรงจะเหมือนกระบอกข้าวหลามนะครับด้านท้ายนะครับเป็นตัวเสียบ USB 3.0 นะครับเวลาชาร์จแบตก็ทำการแกะออกได้เหมือนกับตัว Note 3เลยนะครับด้านบนก็จะมีตัว IR นะครับที่เอาไว้สำหรับเป็นอินฟราเรดนะครับปิดทีวีปิดรีโมทแอร์เป็นแทนรีโมทแอร์ได้ปุ่ม power นะครับอยู่ทางด้านขวา volume up volume down นะครับบนหน้าจอก็จะมีกล้องนะครับถ้าเกิดเรายังไม่ปลดล็อกเครื่องสามารถเปิดกล้องได้เลยนะครับปลดกล้องก็จะคล้ายๆของ S4 นะครับคล้ายๆ S4 สามารถโหลดเพิ่มได้ด้วยนี่มีไรท์แท็กด้วยนะครับ Sound and Shot Spot Shot แล้วก็ Surround Shot นะครับความละเอียดกล้อง16ล้านนะครับสำหรับขนาดวิดีโอสามารถปรับเป็นแบบ UHD ได้นะครับฝาหลังนั้นค่อนข้างจะฝืดแล้วก็เลอะยากครับจะไม่ค่อยเลอะส่วนสเปคด้านในของเครื่องนะครับรหัสเครื่องเป็น SMG900F นะครับตอนนี้เรามาเทียบขนาดกับ Galaxy Note 3ดูครับแล้วก็ต่อไปก็จะมี SVU Cover ของ S5 ด้วยนะครับเมื่อเทียบขนาดดูแล้วกำลังเหมาะมือทีเดียวสำหรับปุ่มนะครับด้านซ้ายล่างนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่อย่างนี้ต้องต่อเคสแล้วจริงเคสขนาดนี้อันแรกสายนี้เนาะเคสขาวแต่ปุ่มแบ็คก็มีเหมือนเดิมนะครับโอเคทั้งหมดนี้คือฮาร์ดแวร์ของ Samsung Galaxy S5 นะครับขอบคุณมากที่ตามชมกัน